ไปดูบรรยากาศการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำพูนของนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โครงการไทยเที่ยวไทยไทยยั่งยืนหลักๆแล้วก็คือการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองรองของบ้านเรานะคะใช่บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ที่สนามบินนะคะเพราะว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยวิธีการเดินทางของนายกรัฐมนตรีไปก็คือขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปซื้อแพ็กเกจที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยใช้แอปพลิเคชันนะคะซึ่งเป็นกรุงไทยเน็กซ์กรุงไทยเน็กซ์เนี่ยหลายคนอาจจะเอ๊ะมันเป็นอันใหม่หรือยังไงเป็นใหม่ของกรุงไทยเลยเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ผู้ที่สามารถที่จะเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอ่ะทำธุรกรรมต่างๆได้รวดเร็วฉับไวแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นเหมือนกับเราไปที่ธนาคารเลยแต่ไม่ต้องไปแล้วใช้แอปนี้นายกก็เลยสาธิตการใช้แอปนี้เนี่ยในการซื้อแพ็กเกจการท่องเที่ยวครั้งนี้ด้วยนะคะโดยเช้าวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางด้วยแพ็กเกจโครงการไทยเที่ยวไทยไทยยั่งยืนจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่เส้นทางวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนค่ะเนี่ยค่ะนายกรัฐมนตรีก็ช่วงนี้ชมการสาธิตการใช้แอปพลิเคชันนะคะทั้งเรื่องของการเช็คอินล่วงหน้าแล้วก็ซื้อแพ็กเกจในโครงการนี้ด้วยนะคะแน่นอนนะคะไปชมการสาธิตจะได้ทราบว่าจริงๆแล้วเวลาที่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเวลามาซื้อแพ็กเกจของเราด้วยระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากขนาดไหนนะคะโครงการนี้เนี่ยเป็นการทำงานร่วมกันของการบินไทยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไทยสมายแอร์เวย์และธนาคารกรุงไทยค่ะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวใน55เมืองรองรวมถึงมาตรการลดหย่อนภาษีด้วยอันนี้เป็นบรรยากาศเริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะคะใช่ค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่จังหวัดลำพูนค่ะสักการะอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวีในตัวเมืองลำพูนนะคะซึ่งก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นางจามเทวีองค์ปฐมมกษัตริย์แห่งนครหริพุนชัยและถวายโคมล้านนาเพื่อเป็นพุทธบูชานายกรัฐมนตรีได้เขียนคำอธิษฐานบนโคมด้วยนะคะโดยเขียนคำอธิษฐานขอให้ชาวลำพูนมีความสุขสมปรารถนาทุกประการและขอให้คนไทยสุขสงบยั่งยืนโดยโคมนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลโคมหลากสีบูชาพระธาตุหริพุนชัยและพระนางจามเทวีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูนประจำปี2561ค่ะก็จะมีขึ้นวันที่22พฤศจิกายนนี้นะคะโคมอันนี้แหละที่นายกรัฐมนตรีร่วมเขียนคำอวยพรนะคะหลังจากที่เขียนคำอวยพรแล้วก็ได้ชมการสาธิตทำโคมพื้นเมืองจากกลุ่มชุมชนจามเทวีและชื่นชมการประดิษฐ์โคมพื้นเมืองพร้อมแนะนำการประดิษฐ์โคมเนี่ยนะท่านบอกว่าก็ต้องคำนึงถึงการตลาดมารองรับไว้ด้วยเพื่อก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนนะคะขณะเดียวกันได้โชว์ไม้ที่กลุ่มชุมชนนำมาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์การประดิษฐ์โคมพื้นเมืองค่ะเดี๋ยวนายกจะนี่นะคะไม้ชิ้นนี้แหละแล้วก็ท่านก็ชื่นชมว่ารู้จักดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นอุปกรณ์ถือว่าเป็นนวัตกรรมไทยแลนด์ 1.0 พร้อมพูดคุยกับประชาชนอย่างเป็นกันเองไปดูบางช่วงบางตอนในจังหวะนี้กันค่ะนี่เรียกอะไรเรียกอะไรรู้ว่ามันคือไม้ถักโคมนี่คือไม้นี่คือตะปูถักโคมแต่นี่คืออะไรนวัตกรรม 1.0 นี่คือใช้แรงงานพัฒนา 1.0 ไปไงนี่เอาไม้ไปทำตะปูทำมันก็ดัดเร็วขึ้นนี่ก็เรียกนวัตกรรมเข้าใจยังวิธีการที่มันกระบอกกระบอกมันจะแล้วมาร้อยต่อนี่เป็นลูกหลานแม่จำที่สวยๆทั้งนั้นเคยสวยวันนี้ก็ยังสวยอยู่สวยแบบสูงวัยไงหกกว่าแล้วเราก็หกสี่แล้วบรรยากาศในช่วงของการพูดคุยกับประชาชนนะคะที่นำโคมมาจัดแสดงก็อย่างเป็นกันเองมากๆนะคะสำหรับบรรยากาศในจุดนี้หลังจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีขึ้นรถรางเดินทางไปยังวัดมหาวันวรมหาวิหารเข้าสักการะขอพรจากพระรอดหลวงหรือพระรอดลำพูนที่พระนางจามเทวีอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ค่ะซึ่งต่อมาก็ได้เป็นแบบพิมพ์ในการจำลองทำพระเครื่องหนึ่งในเบญจภาคีคือพระรอดมหาวันในจุดนี้ก็มีชาวลำพูนเนี่ยแต่งชุดผ้าไทยท้องถิ่นมารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะด้วยนะคะเรียกว่าสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าแน่นอนลำพูนถือว่าเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วเราจะได้รู้สึกถึงความสบายใจเป็นจังหวัดที่ไปแล้วจะหลงรักเคยไปสัญจรกันแล้วค่ะ
จำไม่ได้ใช่ไหมเป็นจังหวัดเล็กๆจริงๆคือพอไปแล้วเราจะรู้สึกถึงคือความแตกต่างอย่างถ้าไปเชียงใหม่ก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งจะเป็นอารมณ์เหมือนกับความสนุกความสวยงามควบคู่กันไปแต่พอเรามาลำพูนเนี่ยเราจะรู้สึกนี่คือเสน่ห์ของชีวิตที่ใช้ชีวิตแบบช้าๆลำพูนลำปางน่านเนี่ยนะคะจะเป็นบรรยากาศแบบเหนือแล้วใช้ชีวิตเขาเรียกว่า slow life นะคะใช่นี่แหละเป็นเสน่ห์นะคะนายกรัฐมนตรีก็เลยนำล่องพาคุณผู้ชมเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตัวเอง